สวัสดีครัสวัสดีบค่ะมาแล้วผมไม่ต้องพูดมากเพราะนี่คือ iPhone 12 Pro มาไวมากมากอันบ็อกซ์กันวันนี้เพื่อนๆครับแกะกล่องนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว iPhone 12 Pro วันที่เปิดให้จองปั๊บเรากดจองทันทีเลยใช่แล้วแล้วก็มาส่งให้ถึงตั้งแต่วันที่23ตุลาแล้วนะครับแล้วพอดีเราบินกลับมาที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่24ตุลาแล้วก็เหนื่อยมากเพราะอย่างที่บอกคือโหก็จะผ่านด่านอะไรเยอะมากถึงห้องก็เป็นอันสลบนะฮะใช่แล้วเราก็เลยมาแกะกล่องกันวันที่เราถ่ายเนี่ยก็คือวันที่25ตุลาคมนะครับครับผมเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันเพราะว่าเครื่องนี้เป็นของเชฟเอมี่นะครับที่เราจองมาเนี่ยก็คือ iPhone 12 Pro รุ่น256 GB สีทองนะครับจัดไปแพ็กเกจจิ้งที่เขาส่งมาก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ของ M ที่เอ็มเลือกเนี่ยเอ็มเลือกสีทองคือแบบรู้สึกมันแปลกดี รู้สึกว่าแบบมือถือสีทองคือตอนแรกเห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีใหม่ดูแบบดูคือมันไม่ใช่ทองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นทองสว่างเลยอะแล้วก็ทองจริงจังอะไรเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันต้องแบบขายไม่ดีแน่เลยอะไรเงี้ยแต่เขาโปรโมทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะเอ็มรู้สึกว่ามันแปลกดีก็เลยนั่นแหละก็เลยเลือกสีทองเขาบอกว่าสีทองของรุ่นนี้มันจะชายนี่ชายไบรท์คือสว่างมากกว่าเดิมนะฮะใช่แล้วแต่จะสว่างแค่ไหนให้เชฟแกะกล่องเลยเดี๋ยวมันจะมีพลาสติกใช้สีทองเพื่อแบบเหนี่ยวซับเข้าไว้นะคะนี่ดูก่อนดูตัวกล่องก่อนนะบอกเลยว่ามันจะบางๆไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่มันจะหนานะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาได้เอาอุปกรณ์อย่างหนึ่งออกไปนั่นก็คือตัวหัวชาร์จหัวชาร์จใช่แล้วมันก็เลยทำให้มันก็เลยทำให้เนี่ยมันมีแค่กล่องสำหรับตัวเครื่องมีตัวเครื่องแล้วก็มีสายชาร์จใช่นะฮะแต่ไม่มีตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยก็เลยสั่งพร้อมกันมาเลยนะฮะจะได้แบบมีที่ชาร์จไม่มีที่ชาร์จก็แย่นะครับเปิดเลยลุยนะฮะที่จริงอ่ะรุ่นนี้ออกมา4สีนะสำหรับ iPhone 12 Pro นะครับมาดูกันโอ้เฮ้ยเห็นเครื่องเลยอ่ะเห็นตัวเครื่องเลยทันทีนะคะโอ้โหบอกเลยว่านี่คือสีทองนี่คือสีทองแต่ด้านหลังเนี่ยคือเขาจะแบบมีความขุ่นๆเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วตรงขอบคือเป็นสีทองนะคือมันไม่ใช่สีทองทั้งอันน่ะเอ้ยตอนแรกคิดว่าแบบมันต้องเป็นสีทองทั้งอันนั่นน่ะดิเรียกว่าเป็นทองทั้งแผ่นเลยนะแต่เดียวอาจจะเป็นกระดาษหรือเปล่าใช่เดี๋ยวลองแกะดูก่อน อย่าเพิ่งตายใจอันนี้เป็นกระดาษด้านหน้านะคะครับก็คือดึงออกด้านหน้าก็จะเห็นลักษณะนี้โอเคโอ้นี่ก็จะเป็นแบ บแผ่นดำๆแล้วก็ตรงขอบเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจาก iPhone 11นะคะที่มันเป็นโค้งๆมนๆมาเป็นแบบด้านตัดมาเป็นเหลี่ยมๆเป็นเรียบๆนะฮะก็คือถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัย iPhone 5มันก็จะกลับมาเป็นขอบแบบนั้นเลยจะไม่มีความโค้งมนจะเป็นตรงๆใช่แล้วครับแล้วก็อันนี้ก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้แต่ดูขอบก็สวยนะสีทองมันสีทองก็ดูดีมากตรงด้านหลังนี่มันเป็นสีนี้ด้านหลังคือเป็นสีนี้จ้ะคือสรุปสีทองนี่คือเป็นแค่ขอบเท่านั้นแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบขาวขุ่นขาวขุ่นเพื่อให้ขอบเนี่ยมันแบบสว่างแล้วก็ตรงขอบตัวกล้องทั้ง3เลนส์กล้องเนี่ยนะฮะก็จะเป็นขอบทองด้วยถูกต้องนะฮะส่วนโลเคชันของปุ่มนะฮะก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งปุ่มวอลลุ่มนะฮะบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีถาดใส่ซิมโอ้โหนี่มันเงามากขนาดจับแป๊บเดียวคือเป็นรอยนิ้วมือเป็นรอยนิ้วมือเลยใช่แล้วก็มีตรง silent mode เป็นสวิตช์เหมือนเดิมคือ layout ของปุ่มเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะฮะเปิดปิดหน้าจอนะครับส่วนด้านล่างฮะก็จะมีลำโพงมีไมค์เหมือนเดิมแล้วก็มี lightning port เหมือนเดิมนี่เป็นพอร์ตตัวนี้นะครับนี่ข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแค่นี้เองน้อยมากน้อยมากจริงๆกล่องนี่คือเบามากนะฮะโอ้แต่ตัวนี้คือขนาดกำลังดีเลยนะคือที่เขาบอกว่าหน้าจอมันจะใหญ่กว่า iPhone 11 Pro เนี่ยมาเทียบกันแต่อันนี้คือใส่เคสนะฮะโอ้โหมันสูงกว่านิดนึงมันยาวกว่าด้วยมันจะสูงกว่านิดนึงยาวกว่านิดนึงนะฮะแต่ด้านหลังคือแบบดูตรงขอบมันมีตรงขอบเลนส์กล้องนะมันก็จะมีแบบเคลือบอีกทีนึงใช่ตรงแบบเพิ่มขอบขึ้นมาให้มันดูแบบดูสวยงามสวยงามมากอ่ะเป็นไงเชฟรู้สึกว่าถ้าเกิดใส่เคสที่มันแบบปิดมิดชิดเนี่ยมันดูไม่ออกเลยว่าอันไหน11 Pro อันไหน12 Pro นะใช่จริงถ้าเกิดเคสที่แบบห่อหุ้มอย่างดีนะไอ้ว่ามันก็แทบจะดูไม่ออกเลยแต่ต้องดูว่าไอ้ตรงข้างหลังคืออาจจะเห็นว่าอ๋อมีขอบนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็น iPhone 12ใช่แต่ที่หลายคนสนใจเนี่ยก็คือตัวสเปคด้านในนะฮะของ iPhone 12 Pro นะฮะที่มากับ CPU ตัวใหม่ล่าสุดเร็วแรงที่สุดแล้วนะฮะกับ Iconic
A14 ครับตัวนี้คือทั้ง4รุ่นที่ iPhone 12เปิดตัวมา4รุ่นมี iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ทุกตัวใช้ CPU เดียวกันก็คือ A14 แรงมากนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้อยู่ที่ 6.1 นิ้วนะฮะซึ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะไปเอาที่ชาร์จมาให้เดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จมาให้ดูหน่อยระหว่างนี้จะอธิบายให้ฟังนะฮะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยคือ12ล้านพิกเซลทั้ง3เลนเลยนะครับ3เลนที่ว่าก็คือเหมือนเดิมเหมือน iPhone 11เลยนะฮะก็คือจะมีตัวตัวเลนไวตัวเลนอัลตร้าไวนะฮะแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของการถ่ายภาพไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าPro Max เนี่ยจะพัฒนาตัวเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับส่วนตัว Pro เนี่ยก็คือกล้องด้านหน้าก็คือเหมือนกันหมดก็คือจะเป็นตัว12ล้านพิกเซลนะครับระหว่างนี้ผมเปิดเครื่องไปด้วยแล้วกันอาจจะยังไม่ได้ชาร์จแบตมาหรือเปล่าแต่ปกติมันจะเปิดได้แป๊บหนึ่งนี่โลโก้ Apple ติดละเดี๋ยวมาดูด้านในโอ้เพิ่งเห็นอันนี้ปกติมันจะเป็นเหมือนกับตรงช่องใส่หูฟังแต่มันไม่มีหูฟังมาให้แล้วเศร้าใจให้คนซื้อเพิ่มนี่คือสายชาร์จอะแดปเตอร์โหอะแดปเตอร์ดูดีอ่ะดูดีไหมดูมีความโค้งมนนี่คือเขาเคลือบเอาไว้อย่างเนี้ยแปะเคลือบไว้อ๋อเพราะมันสีขาวเนาะใช่อะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์อ๋อค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงครับผมหนักไหมหนักอะแดปเตอร์เนี่ยหนักโอ้หนักจริงอันนี้มันเป็นตัวชาร์จเร็วไงมันก็จะหนักหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าที่ไทยรู้สึกมันลดราคาลงมาแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ลดราคาเหมือนกันตอนนี้ตัวนี้อะแดปเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะฮะถ้าซื้อไม่รวมภาษีคือ 2,000 เยนนะครับ 2,000 เยน 2,000 เยนเอ้ยแล้วตอนที่จากตอนจองอ่ะมันแปลกอย่างนึงก็คือเหมือนเขารู้ว่าเราจะต้องสั่งจะกดแค่ตัว iPhone เองนะแต่ว่าตัวหม้อแปลงเนี่ยมันมาอยู่ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วคือคิดตังค์เพิ่มมาให้เรียบร้อย 2,000 สุดยอด 2,000 เยนคิดมาเรียบร้อยแล้วมาแล้วโอเคหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสวายป์ขึ้นมาก็คือเซตติ้งเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคนนี้ขออนุญาตเซตติ้งนิดหนึ่งนะ English หรือเปล่าEnglish เราต้องเลือกเป็นประเทศอะไรดีล่ะเลือกเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องญี่ปุ่นนะฮะคือปิดเสียงชัตเตอร์ไม่ได้นะครับขอเลือกเป็นแบงคอกแล้วกันได้ป่ะได้ไทยแลนด์แล้วกันโอเคอันนี้คือเซตอัพเหมือนเดิมมีเซตอัพ Wi-Fi ขอรหัสหน่อยฮะแต่เครื่องมันบางมากเลยนะตัวนี้เท่ากันป่ะมีความรู้สึกมันบางมากเพราะมันไม่ใส่เคสน้ำหนักเขาบอกขอ few minute เพื่อจะ activate phone นี่จะรอนี่เราซื้อเคสมาล่วงหน้าแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะเพื่อเราซื้อเคสมาล่วงหน้าก่อนที่จะมาญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงคือที่ไทยอ่ะของทุกอย่างคือถูกกว่าที่ญี่ปุ่นมากจะไปหาแบบเคสไก่กาธรรมดานี่คือหาที่ญี่ปุ่นแทบไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เซตอัพไปด้วยนะฮะอันนี้จะเซตอัพ face id หน้า m นะฮะm ต้องทำเองอ่ะมาแล้วแล้วก็หมุนนี่หมุนรอบหมุนหน้ารอบไอ้เอ็มทำมาไหนไอ้เพื่อนดูไปด้วยระหว่างเล่นตลกคอนติเนียโอเคแล้วก็อีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคนที่แบบเอ้ยครั้งแรกที่มาบันทึกหน้า Face ID เนี่ยก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะโอเค complete ไป continue โอเคตั้งรหัส passcode เราจะไม่บอกเดี๋ยวใครขโมยมือถือเชฟเอมี่ไปก็นี่เดี๋ยวพยายามจะเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูข้างในก่อนว่ามันปกติเป็นยังไงนะตอนที่มันเริ่มมาเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซิงค์กับตัว Apple ID ของ M อีกทีนึงเพื่อจะเอา data ทั้งหมดจากเครื่องเก่ามาลงในเครื่องใหม่นะครับเคสกันก่อนนะคะเพื่อนๆเอามาแล้ว อย่างดูเคสสมัยครับมีอะไรเราซื้อเคสตั้งแต่ที่ไทยไงเราจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นการเตรียมพร้อมอย่างนึงของเราเพราะว่าที่ญี่ปุ่นหาเคสแบบอย่างเงี้ยยากมากที่เป็นเคสธรรมดาปกติและราคาถูกๆอันนี้เราซื้อมาแค่150บาทถูกบอกเลยว่าถูกมากแล้วก็ซื้อ2อันคนขายลดให้อีก50บาทโอ้โหสุดยอดจริงๆซื้อของในไทยนี่สนุกสนานมากเวลากลับมาไทยนี่รู้สึกโอ้โหทุกอย่างแบบถูกอ่ะแล้ววันที่เราจอง iPhone ไปแล้วใช่ไหมแล้วเราไปเดินผ่านร้านที่มันขายเคสอ่ะคนขายบอกอันนี้มันมานานแล้วเคสเนี่ยเลยงงเคสอะมารอนานมากเลยเลยงงว่าเคสมารอนานแล้วสุดยอดมากเนี่ยจะใส่เคสที่เป็นแบบใสๆให้เห็นตัวเครื่องสีทองของเราวิงวิงอันนี้มันจะเป็นแบบได้ข่าวเอ็มอยู่ผิดน่ะเหรอน่าจะในไอโฟน Pro Max อ๋อ sorry อ่ะไม่เป็นไรเหมือนกันคือเคสอันนี้มันจะเป็นแบบว่าข้างๆมันจะเป็นแบบยางซิลิโคนครับนิ่มๆแต่ว่าตรงตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับนี่อ่ะเก็บให้คืนเดี๋ยวเอ็มต้องแกะของเอ็มจะได้ดูว่าเอ้ยเคสที่มันมารอนานแล้วเนี่ยมันใส่พอดีกันหรือเปล่าเออไม่ใช่หรอกสรุปซื้อมาแล้วมันใส่ไม่พอดีเออนะฮะลืมเช็คสภาพเครื่องเลยครับคุณผู้ชมเวลาก่อนรับเครื่องนะฮะต้องดูด้วยนะฮะว่า
เครื่องอยู่ในสภาพเป็นยังไงนะฮะที่ส่งมาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยของ Apple ส่งมาแล้วมันมีรอยอะไรเงี้ยก็ส่งกลับไปเคลมได้เลยนะฮะหรือจะไปเคลมที่ Apple Store ก็ได้นะฮะเขาจะรับเคลมไหมรับเคลมอยู่ในประกัน1ปีอยู่แล้วครับอันนี้เพิ่งเปิดกล่องมาปั๊บเฮ้ยเป็นรอยว่ะอะไรเงี้ยก็ไปบอกก็ได้เรื่องประกันเนี่ยของ Apple ดูแลดีนะฮะโอเคและอย่างอันนี้เป็นความรู้นะฮะบางทีเขาบอกว่าเฮ้ย Apple Worldwide หรือเปล่าจริงมัน Worldwide นะประกันเนี่ยแต่บางร้านเขาชอบแบบโอ้ยแค่เพราะในไทยถ้าเป็นเครื่องซื้อมาจากพวกตามเครือข่ายอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยคือลองไปเช็คกับ Apple อีกทีนึงก่อนนะครับบางทีเขาก็เซอร์วิสให้เหมือนกันนะฮะยิ่งเฉพาะ Apple Store ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือบริการระดับโลกระหว่างนี้ลองใส่เคสก่อนลุ้นกันครับเชฟเอมมี่ดูว่ามันจะพอดีหรือไม่เฮ้ยดูเหมือนมันหลวมๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหข้างๆมันดีนะที่มันเป็นแบบนิ่มๆใช่มันต้องใส่ทีละข้างใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นขอบกันกระแทกด้วยนะฮะและที่เราเลือกเคสใสเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราหยิบมือถือมาจะได้รู้ว่าเป็น iPhone 12นะครับและเชฟเลือกสีเนี่ยเพราะว่า สีเนี่ย iPhone 12แล้วมันจะมีสีใหม่เป็นสีฟ้าอีกอันหนึ่งสีน้ำเงินนะฮะโอ้พอดีเป๊ะเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อโอ้โห150บาทเคสนี่คือมารอนานแล้วแต่พอใส่เคสไปแล้วเนี่ยคือกลายเป็นเครื่องสีขาวเลยอ่ะมันดูเพราะว่าตรงขอบสีทองของเราคือแทบมองไม่เห็นเลยเออมันหนาเป็นพลาสติกขุ่นขุ่นซิลิโคนหนานะใช่แต่เวลาเนี่ยเออแต่ว่ามันถือก็จับมือแบบค่อนข้างโอเคไม่ลื่นนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกดึบๆหน่อยนิดนึงแล้วก็ตรงรูอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเค150บาทมันแบบพอดีเป๊ะตามรูทุกอย่างใช้ได้เลยไม่น่าเชื่อเลยฮะเคสที่เมืองไทยจะมารอนานแล้วสุดยอดมากเจ๋งจริงพอดีพอได้เครื่องเสร็จแล้วก็ใส่เคสเลยนะฮะเออเฮ้ยโอเคเลยนะเนี่ยแล้วอย่างขอบมันสูงไงระวังไม่โดนเลนส์กล้องด้วยดูรีวิวกล่องด้วยเผื่อใครแบบไปหาซื้อเฮ้ยโอเคเลยนะอาจจะได้ถูกกว่าเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่ว่าเอ็มเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วแหละใช้เป็นไม่กี่เดือนเอออาจจะใช้ไปก่อนตามสไตล์พอเจอของดิสนีย์ปั๊บก็ซื้อเลยนะฮะบางทีซื้อดิสนีย์มาก็ไม่กล้าใช้ก็มีนะตลกตัวเองมากเฮ้ยเพื่อนๆครับสุดยอดมันเป๊ะจริงๆเออเป๊ะมากอ่ะปุ่มเปิมโลเคชั่นที่มันเป๊ะหมดเลยว้าวเลิศมากทีนี้มันเซตอัพนานจ้ะเออนานเกินแบบนี้แหละอ่ะตัดต่อมาแล้วครับหลังจากที่รอมันอัปเดตสุดท้ายคือมันอัปเดตไม่ได้มันมีปัญหามันไม่ใช่เรียกว่าอัปเดตหรอกมันเรียกว่าเหมือนกับในช่วงแรกมันจะมีให้ใส่ Apple ID ใช่ไหมครับแล้วก็เลยแบบพยายามลองจะล็อกอินแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมามันน่าจะเกี่ยวกับตัว Apple ID ที่มันยังผูกกับเครื่องอื่นๆอยู่เนี่ยก็เลยเออไม่อยากสร้าง Apple ID ใหม่แล้วก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าเราก็เลยเสียเวลากันอีกหลายชั่วโมงเลยเพื่อที่จะแบ็คอัพจากเครื่อง M เครื่องเก่าแล้วก็มาลงเครื่องใหม่พอสตาร์ทปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนหน้าตาของเครื่อง M เครื่องเดิมเป๊ะเลยเพราะเรารีสโตร์ของแบ็กอัพของเครื่อง M มาลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหมือนเป๊ะเลยนะฮะเราสามารถเล่นได้ทั้ง2เครื่องเราสามารถเล่นได้ทั้ง2เครื่องแต่ตอนนี้เดี๋ยว M ต้องไปล็อกอิน Apple ID ของ M เองก่อนที่มันจะมีเด้งขึ้นมาอีกนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะส่วนหน้าจออะไรก็เหมือน iOS 14เพราะอันนี้เป็น iOS 14ที่เข้ามากับเครื่องเลยนะครับส่วนเมนูกล้องอะไรเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะเท่าที่ลองดูเนี่ยเพิ่งลองเปิดพร้อมๆกันเลยนะฮะทุกอย่างก็คือจะเหมือนเดิมมีให้เลือกแบบเดิมหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดีโออะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะอยู่ครบเพียงแต่ว่าคุณภาพก็คือมันก็จะมากกว่าเดิมแค่นั้นเองที่มันจะดีขึ้นชัดขึ้นนะครับครับก็ประมาณนี้แหละฮะใช่แล้วครับก็ไงใครที่สนใจตัวนี้ก็คือกันน้ำเหมือนเดิมนะเป็นระบบตัว water resistant IP68 นะครับกันได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีพวกระบบอะไรมาครบครันเลยออกมา3รุ่นนะฮะก็คือตัว iPhone 12 Pro เนี่ยจะมีตัว128 GB ตอนนี้คือเราจะเริ่มต้นเขาจะเริ่มต้นน่ะต่ำสุดเลย128 GB แล้วก็เป็น256แล้วก็เป็น512 GB นั่นเองนะครับแต่ไงการใช้งานยังไงเดี๋ยวลองไปใช้ดูอีกทีนึงนะฮะว่าเฮ้ยมันเวิร์คยังไงไหมหรือเปล่าเพราะนี่เพิ่งได้เครื่องมาเพิ่งเซตอัพเครื่องใหม่ๆเลยนะฮะเป็นไงฮะความรู้สึก M ครับก็รู้สึกได้เครื่องใหม่ก็รู้สึกดีนะคะแต่ยังไม่ลองใช้กล้องน่าจะสนุกในการใช้กล้องแน่นอนเพราะ iPhone 11 Pro ก็สนุกมากแล้วเวลาถ่ายรูปใช่เอ้ยเพิ่งเห็นว่าเอ๊ะทำไมรูปมันมาตั้ง 10,000 กว่ารูปเนี่ยนี่มันมาครบเลยอ่ะเออมาครบทุกรูปเลยอ่ะรูปนี้
10,000 กว่ารูปเอ็มนั้นลบตาเหลืองไงโอ้ทำไมมันมาอ๋อมีหน้าแล้วมันใช้เวลานานมากเลยอ่ะอ๋อไม่รู้มันไปขุดจากเครื่องเอ็มมาจากไหนหรือว่าเราไม่ได้กด recent delete หรือว่าเอ๊ไม่แน่ใจเหมือนกันรูปเอ็มแบบมหาศาลในเครื่องเดี๋ยวให้ไปลองเล่นดูฮะวันนี้จบการแกะกล่อง iPhone 12 Pro แต่เพียงเท่านี้มีอะไรอยากพูดไหมครับสุดท้ายนี้ไม่มีค่ะไม่มีเป็นว่าจบครับใช่จัดไปใครสนใจไปจับจองได้แล้วเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็น iPhone 12 Pro Max ติดตามคลิปแกะกล่องกันได้เครื่องญี่ปุ่นปิดเสียงชัตเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนเออไหนก็ไหนๆละเดี๋ยวลองดูนะเสียงชัตเตอร์ชัตเตอร์ถ่ายรูปปกติมันจะปิดเสียงไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือผมดันไปที่ Silent Mode ปิดแล้วนะเออทีนี้มาลองกดถ่ายรูปกันดูซิว่าติดไหม1 2 3ติดนี่คือปิดเสียงแล้วยังติดอยู่อันนี้แหละคือเครื่องญี่ปุ่นแน่นอน 100% คือมีเสียงแชทแชะแชะแชะอย่างนี้นะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสียงมันเบากว่าเดิมนะเดี๋ยวๆลองอันนี้เครื่อง iPhone 11 1 2 3ก็ใกล้เคียงกันแหละก็เหมือนกันแต่เหมือนมันนุ่มกว่าเดิมมั้งเออนะเพราะฉะนั้นครับเครื่องญี่ปุ่น iPhone 12มีเสียงไหมยังมีเสียงนะครับเฮ้ยมันมีแบบแอป BlackBerry โผล่ขึ้นมาด้วยอ่ะใช่อันนี้ตั้งแต่ iPhone iOS 14แล้วเครื่องเก่าเองไม่ได้อัปเดตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมใครที่เป็นเครื่องเก่าและแอป iOS 14เนี่ยก็คือหน้าจอเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับโอเคจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเล่น